วัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับวันที่29พฤษภาคม2565มีรายงานข่าวว่าราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินในสหรัฐพุ่งสูงเป็นสถิติตลอดการอีกครั้งหนึ่งเมื่อช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นเพียงช่วงเริ่มต้นของการขับขี่ในช่วงฤดูร้อนหรือว่าวันหยุดยาวเนื่องในวันรำลึกผู้อุทิศตนในสงครามหรือว่า Memorial Day นะครับท่ามกลางภาวะเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันราคาหน้าสถานีบริการน้ำมันเบนซินธรรมดาเนี่ยครับเมื่อวันที่26พฤษภาคมนั้นราคาขึ้นไปที่ 4.60 ดอลลาร์ต่อแกลลอนหรือว่าราวๆ157บาท17สตางค์นะครับบรรดาคนที่ใช้รถใช้ถนนนั้นเนี่ยก็บอกว่าเวลานี้เนี่ยราคาน้ำมันในสหรัฐบางรัฐนั้นพุ่งสูงอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างเช่นในแคลิฟอร์เนียราคาเบนซินแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์รอบใหม่เกือบ 6.08 ดอลลาร์ต่อแกลลอนหรือว่า207บาท74สตางค์ส่วนที่ฮาวายและวอชิงตันสถิติสูงสุดของแต่ละรัฐนั้นเนี่ยครับก็เรียกว่าน่าสนใจฮาวายนั้นเนี่ยแกลลอนละ 5.43 ดอลลาร์นะครับหรือว่าถ้าตีเป็นเงินไทยก็ราวๆ185บาท53สตางค์ส่วนที่วอชิงตันนั้นเนี่ยครับก็แกลลอนละ 5.22 ดอลลาร์นะครับหรือว่าราว178บาท36สตางค์ส่วนราคาน้ำมันดีเซลนั้นเนี่ยครับก็อยู่ในระดับสูงเช่นเดียวกันทั่วประเทศค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 5.53 ดอลลาร์ต่อแกลลอนหรือว่าราวๆ188บาท95สตางค์ต่ำกว่าสถิติที่มันเคยสูงสุดนั้นก็คือ 5.57 ดอลลาร์ต่อแกลลอนบรรดานักวิเคราะห์ก็ออกมาเตือนนะครับว่าราคาน้ำมันดีเซลที่ดีดตัวสูงขึ้นจะก่อความเสียหายต่อเศรษฐกิจของสหรัฐเนื่องจากว่าเชื้อเพลิงชนิดนี้ใช้กับรถบรรทุกและรถไฟที่ส่งมอบสินค้าอุปโภคบริโภคเกือบทั้งหมดและให้ใช้กับอุปกรณ์ด้านการเกษตรที่ใช้ในการผลิตอาหารของสหรัฐนักเศรษฐศาสตร์ด้านพลังงานและระดับอาวุโสอย่างฟิลิปวอลเลเกอร์จูเนียร์นะครับให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนบอกว่าประชาชนควรต้องกังวลอย่างที่สุดหลังจากก่อนหน้านี้เมื่อช่วงต้นเดือนพฤษภาคมเขาประมาณการว่าราคาดีเซลนั้นจะแตะระดับ10ดอลลาร์ต่อแกลลอนในช่วงปลายฤดูร้อนปีนี้ซึ่งจะส่งผลกระทบใหญ่หลวงต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจในขณะที่ผู้นำสหรัฐอย่างประธานาธิบดีโจไบเดนนั้นก็กล่าวโทษว่าเกิดจากการปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียต่อยูเครนเป็นต้นตอของราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่พุ่งสูงขึ้นแต่ในส่วนของพรรครีพับลิกันนั้นเนี่ยก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ถึงความเคลื่อนไหวต่างๆของรัฐบาลพวกเขารวมถึงการขัดขวางโครงการท่อลำเลียงหลักแห่งหนึ่งและเตะถ่วงการอนุญาตขุดเจาะรวมถึงการระงับให้เช่าพื้นที่ของรัฐบาลกลางเพื่อทำการขุดเจาะน้ำมันตรงนี้เองก็เป็นปัญหาเช่นเดียวกันทั้งนี้ในเดือนมีนาคมโจไบเดนนั้นสั่งห้ามสหรัฐนำเข้าน้ำมันจากรัสเซียเพื่อลงโทษทางด้านรัสเซียที่มีการใช้กำลังทหารกับทางด้านยูเครนแต่ว่าความต้องการเรื่องของพลังงานในสหรัฐนั้นก็มีสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับก็เลยทำให้ราคานั้นก็ยิ่งเพิ่มสูงขึ้นนะครับนี่ก็เป็นอีกเรื่องนึงนะครับที่น่าสนใจเพราะว่าเวลานี้ราคาน้ำมันหน้าปั๊มเนี่ยครับก็เรียกว่าสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้ประชาชนนั้นหลายคนนั้นออกมาบ่นแล้วนะครับว่าราคานั้นมันจะพุ่งสูงขึ้นไปมากกว่านี้ในช่วงฤดูร้อนนะครับนี่ก็เป็นอีกเรื่องนึงครับที่นำมาฝากคุณผู้ชมกันครับ